คอลัมน์คนปลายซอยนอกเรื่องท็อปวราวุธวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆไม่เล่าก็ไม่ได้เพราะรับปากเขาไว้แล้วคือวันก่อนพอเข้าสำนักงานรปภ.ก็บอกมีคนมานั่งรอผมนานแล้วถามว่าใครรปภ.บอกไม่รู้จักแต่เขาบอกต้องการมาพบคุณเปลวผมไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จก็เข้าไปพบสุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่งนั่งรออยู่ท่านมอบส้มให้ผม4 ผลและบอกว่าขับรถมาจากชุมพรเคยมาครั้งแล้วแต่ผมไม่อยู่วันนี้จึงตั้งใจมาอีกครั้งผมก็ถามมีอะไรหรือถึงต้องขับรถมาไกลขนาดนั้นท่านก็บอกมีธุรกิจรีสอร์ทเรียบชายหาดอยู่ที่ชุมพรพอโควิดระบาดก็ต้องปิดโดยปริยายถึงตอนนี้อยากฟื้นฟูแต่ไม่อยากให้เป็นรีสอร์ทแบบเดิมมีความตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่กว่า30ไร่นั้นให้เป็นรูปแบบบ้านหลังที่2ของผู้สูงวัยโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซีแซนซันไร้มลพิษภาวะอบกอดอยู่ในอ้อมแขนธรรมชาติท่านบอกมีลูก2คนเป็นหมอลูกไม่อยากให้ทำอยากให้พักผ่อนพูดถึงตรงนี้ท่านหยุดถอนหายใจก่อนพูดต่อว่าลูกเขาไม่เข้าใจคนเคยทำธุรกิจจะให้แม่อยู่เฉยๆแต่แม่อยู่ไม่ได้หรอกจึงตัดสินใจมาพบคุณเปลวเพราะจะไปคุยกับคนอื่นก็กลัวถูกหลอกคุณเปลวนี่แหละที่ไว้ใจได้ทำเอาผมแอบปลื้มขอแทรกไว้ตรงนี้นิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่าใครก็อย่าไว้ใจผมจริงๆผมก็เป็นคนไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะท่าแท้ไม่ใช่คนดีเด่นมาจากไหนมันก็ดีบ้างชั่วบ้างตามประสาเอาล่ะฟังพอได้ความผมก็ถามว่าแล้วจะให้ผมทำอะไรหรือฟังดูโครงการใหญ่นะต้องใช้เงินเป็นพันล้านท่านจึงเผยจุดประสงค์ที่มาพบผมที่มาเนี่ยอยากให้ไปบอกคุณวราวุธว่าช่วยติดต่อนักลงทุนชาวซาอุมาร่วมลงทุนทำโครงการให้หรือไม่ก็นักลงทุนที่สนใจในแนวคิดนี้ผมจึงถามย้ำวราวุธไหนรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาใช่ไหมเธอว่านั่นแหละนั่นแหละใช่ผมสงสัยจึงถามทำไมเจาะจงที่รัฐมนตรีวราวุธล่ะท่านตอบทันทีว่าคุณวราวุธได้รับการชื่นชมยกย่องจากประเทศซาอุมากคุณวราวุธต้องรู้จักนักลงทุนซาอุถ้าชักชวนมาลงทุนโครงการของดิฉันสำเร็จแน่ทำเอาผมอึ้งท่านอยู่ถึงปทิวชุมพรแต่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองชนิดทำผมอายเพราะอยู่กับข่าวแท้ๆยังไม่รู้เลยว่ารัฐมนตรีวราวุธไปเป็นขวัญใจชาวซาอุตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเขากลับไปแล้วจึงรีบค้นคว้าข่าวเก่าๆดูแล้วทั้งอึ้งทั้งอ้อวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาท่านนี้ในการประชุมเอเปก2022ที่กรุงเทพท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศประจำพระองค์เจ้าชายมุฮัมมัดบินซอมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียทั้งได้ร่วมคณะนายกประยุทธ์หารือทวิภาคีไทยซาอุและร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีวราวุธได้รับเสียงชื่นชมกล่าวขานถึงกันมากว่าทำหน้าที่เป็นหน้าตาของประเทศที่ดีเป็นที่ประทับใจอาคันตุกะผู้มาเยือนถึงขั้นเอ่ยปากชื่นชมอย่างนี้เองสุภาพสตรีท่านนั้นถึงเจาะจงไปที่รัฐมนตรีวราวุธและผมได้บอกท่านไปตามตรงว่าโดยส่วนตัวไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักคุณวราวุธมาก่อนเอาเป็นว่าผมรับปากถ้ามีโอกาสได้พบจะเรียนให้คุณวราวุธทราบแต่เมื่อไรได้ผลหรือไม่ผมไม่รับรองนะท่านก็บอกเข้าใจแล้วก็ฝากภาพถ่ายจุดที่ดิน30 กว่าไร่ไว้ให้ก่อนลากลับผมรู้สึกผิดหวังตัวเองยังไงไม่รู้นึกถึงตอนตัวเองบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วต้องคอตกกลับไปจึงปลอบใจไปว่า
เป็นโครงการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุวันนี้มากที่ดินติดชายหาดเช่นนี้เป็นทำเลมีอนาคตไปได้ดีแน่แต่ต้องรอจังหวะแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรปักเข็มวันไหนแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหาคนร่วมทุนหรอกเขาจะวิ่งไปหาเองถึงที่จากนั้นก็มานั่งตรองเรื่องที่คุยกันไปมันก็น่าทึ่งสำหรับรัฐมนตรีวราวุธหนุ่มสุพรรณลูกพ่อบรรหารคนนี้เวลาสปีกลีลาโวหารวิสัยทัศน์ผู้นำมาเต็มทำเอาฝรั่งหูผึ่งทั้งฟลอร์ตอนไปแสดงวิสัยทัศน์ในวงประชุมระดับสูงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศCOP27ที่อียิปต์ปีที่แล้ววราวุธบนเวทีผึ่งพายมั่นอกมั่นใจวิสัยทัศน์มาเต็มในเรื่องก๊าซเรือนกระจกรัฐมนตรีวราวุธชัดเป๊ะเราตั้งใจจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% ประเทศไทยของเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีดีแต่พูดขณะนี้ประเทศไทยได้ทำตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตบมือกราวทั้งเวทีไม่เพียงโลกจำจากสปอตไลท์เวทีโลกส่องมาที่รัฐมนตรีวราวุธเท่านั้นที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเมื่อสปีชเผยแพร่ในประเทศรัฐมนตรีวราวุธขึ้นอันดับนักการเมืองผู้เป็นความหวังใหม่อีกคนของไทยศักยภาพถึงขั้นระดับผู้นำในอนาคตทันทีก็ใครจะไปคิดว่ารัฐมนตรีรุ่นใหม่คนหนึ่งจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาส่วนรวมมากกว่ามุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองจากที่ได้รับเสียงปรบมือชื่นชมบนเวทีโลกแล้วปาฐกถาของรัฐมนตรีวราวุธในหัวข้อทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืนบนเวทีไทยนั่นยิงตอกย้ำความเป็นนักการเมืองที่มุ่งมั่นในการทำมิใช่สักแต่พูดสวยๆแต่ก็นั่นแหละขอพูดตรงๆศักยภาพผู้นำถึงก็จริงแต่ด้วยการเมืองระบบเลือกตั้งมันต้องทำให้พรรคถึงด้วยถึงในที่นี้คือชาติไทยพัฒนาถึงแค่สุพรรณกับอีกไม่กี่พื้นที่มันไม่พอทำยังไงจะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักได้สัมผัสและได้เลือกใช้พรรคดีมีวิสัยทัศน์เข้าไปทำหน้าที่ผู้นำบริหารนั่นเป็นโจทย์ที่รัฐมนตรีวราวุธและคณะพรรคต้องคิดจะนำพรรคชาติไทยพัฒนาที่ฝังปัจจุบันไว้กับอดีตคือคำว่าพรรคบรรหารให้ก้าวออกไปข้างหน้าได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่คุณวราวุธศิลปะอาชาคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์อินเตอร์ต้องแก้ว่าจะรีแบรนด์รูปแบบไหนอย่างไรนั่นแหละคือประเด็นนักร้องเงาเสียงดาราดังถึงดาราดังดับไปก็ไม่ปรากฏเงาเสียงดังขึ้นมาแทนได้การเมืองก็เช่นกันอดีตนายกบรรหารบทบาทท่านเป็นตำนานเฉพาะตัวฉะนั้นคุณวราวุธต้องออกจากกลับกล้วยที่เป็นเงาบังแดดจนเกิดทัศนะฝังจำว่าชาติไทยพัฒนาพรรคคุณบรรหารไม่ใช่ภาพอดีตนายกบรรหารไม่ดีแต่นั่นคืออดีตควรใช้อดีตเป็นฐานต่อยอดสู่ปัจจุบันแล้วแตกยอดขยายฐานสู่อนาคตโชนฉานความเป็นท็อปวราวุธศิลปะอาชาเกิดภาพจำใหม่เงาปัจจุบันที่ทอดยาวคือเงาวราวุธกล้าวแกร่งเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งกึ๋นและแก่นถึงระดับชนิดหมดความจำเป็นต้องถามอย่างที่มักถามกันเสมอตอนเปลี่ยนรัฐบาลว่าแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกพูดถึงผู้นำบอกกล่าวเป็นความรู้ทั่วไปไว้นิดเมื่อวันศุกร์ที่10มีนาคม2566สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนด้วยเสียงเอกฉันท์ให้นายสีจิ้นผิงวัย69ปีเป็นประธานาธิบดีต่อไปอีก5ปีเป็นสมัยที่3โดยที่ไม่มีคู่แข่งและนายหลี่เฉียงได้รับเลือกเป็นนายกต่อจากนายหลี่เค่อเฉียงก็พึงทราบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายกประยุทธ์อายุเท่ากันคือ69ปีประธานาธิบดีสีอยู่ในตำแหน่งเป็นวาระที่3ส่วนพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนายกมาแล้ว2วาระ
เลือกตั้งพฤษภานี้ก็ลองจับตาดูกันว่าพลเอกประยุทธ์จะได้รับเลือกเข้าไปเป็นนายกสมัยที่3หรือไม่ส่วนพลเอกประวิตรจะได้ลุ้นตำแหน่งนายกไหมก็ต้องไปถามเพื่อไทยเขาเพราะเมื่อวานชลน่านประกาศถอนมั่นพลังประชารัฐแล้วฟอรัมคนปลายซอย